สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักครับผมอยู่กับเราน้องลักกี้สาวน้อยแสนสนครับวันนี้เราจะมาดูอ้อยกันนะครับผมระยะทางมาประมาณ20โลนะครับมาดูอ้อยกันนะครับมีอยู่ประมาณสัก4-5แปลงนะครับเขาก็จะขายช้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเนี่ยสมเถิดครับตอนนี้เราก็มาดูแปลงอ้อยนะฮะอ้อยก็จะมีอยู่3-4แปลงนะครับผม3-4แปลงเนาะแต่แถวนี้ต้นทอนเยอะครับต้นทอนเยอะนะครับก็อ้อยจะมีอยู่ประมาณ4แปลงแปลง1แปลงละ2ไร่แปลงละ2ไร่นะครับผมก็มาดูต้นอ้อยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สูงนะครับสูงแต่ทำไมมันมีน้ำนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับก็ต้องเดินสำรวจดูก่อนนะครับว่ายังไงนะครับทุกครั้งควอนตัมจะซื้ออ้อยควอนตัมก็จะมาเช็คดูก่อนนะฮะอ้อยมีหลายแปลงนะครับนี่หลายแปลงนะครับมาดูว่าแต่ละแปลงอ้อยจะเป็นยังไงแต่อ้อยอ้อยยาวนะครับก็มาดูวิธีเลือกซื้ออ้อยของควอนตัมนะครับว่าควอนตัมจะเลือกยังไงอ้อยนี้น่าจะเป็นอ้อยอ้อยข้ามปีนะครับนี่อ้อยเหมือนกับอ้อยปีครับนี่ขนาดหางยังไม่ขาดเลยครับไม่ขาดนะครับถ้าเป็นสภาพนี้คือเราซื้อไม่ได้ครับซื้อไปช้างมันก็กินยากครับดูนะครับนี่นะครับผมถ้าอ้อยแบบนี้คืออ้อยปีนะครับอ้อยขวบแล้วนะครับผมอ้อยหนึ่งขวบนะครับคืออ้อยขวบนี่มันจะแข็งนะครับผมมันจะแข็งครับผมนะครับผมทุกแปลงเลยครับผมดูครับจากต้นออกเหลืองๆนะครับก็รู้ได้ว่าอ้อยมันแข็งขนาดหักยังไม่หักเลยนะปลายถ้าเราซื้อไปก็อ้อยพวกนี้มันคล้ายๆกับอ้อยฟรีนะครับที่เขาให้ที่ควันดูไปตดมาเพราะว่ามันเป็นอ้อยขวบอ้อยมันแบบอ้อยที่เขาโละทิ้งนะครับหลายแปลงนะเสียดายอ้อยหลายแปลงมากแล้วก็เนื่องจากเวลาฝนตกมาน้ำมันขังครับดูครับเสียดายอ้อยมากครับผมอ้อยสวยมากครับเสียดายอู้ตุกับทอนเทปตุเทปต้นทอนถ้าเป็นช้างใหญ่อ้อยนี่ก็จะเป็นอ้อยเหมือนอ้อยงานช้างครับกินแข็งถ้าเป็นช้างใหญ่อยากจะกินน่าจะกินดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช้างเด็กพวกเรานี้ก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยขวบคำว่าอ้อยขวบก็คืออ้อยมันเป็นปีครับเป็นปีแล้วก็ค่อนข้างตัดยากนะครับมีน้ำขังอ้อยพวกนี้มีแต่ขาดทุนนะครับผมคนทำก็ขาดทุนครับน่าจะไม่ผ่านนะครับผมหลายแปลงมากครับนู่น2-3แปลงเห็นใจนะเห็นใจคนขายก็อยากขายนะครับ
แต่ถ้าเราซื้อไปมันก็ไม่ผ่านนะครับซื้อไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมนะครับล่องหนึ่งแปดพันก็ขายให้ล่องหนึ่งแปดพันล่องหนึ่งนี่ตัดประมาณสักสองสามเดือนไม่หมดนะถึงว่าเราต้องมาดูก่อนทุกที่นะครับก่อนจะซื้อเท่าสุภูคือพื้นยิ่งแม่เท่าสุภูเจ๊คิดแม่เขาตุ้ยกล้องเขาไม่ไปดิวันนี้ผ่านน้องดำเรามานู่นถึงนู่นเลยเสียดายมากครับอ้อยไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งครับแปลงหนึ่งว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอีกแปลงนี้เป็นแปลงอยู่ในหมู่บ้านนะฮะตามกันไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยมาดูทางพามาดูทางโอ้โหถ้าเผลอตกทงแล้วนะครับนี่ตัวหน้าเก๋ไว้เรื่องฮะตรงนี้เลยเกือบตกนะครับถ้าเผลอนี่ตกทางเลยโอ้จริงทางโหดมากครับผมโอ้มีแต่อ้อยน้ำท่วมครับผมมีแต่อ้อยน้ำท่วมครับก็ยิ่งแม่กูแม่โดดยิ่งกูมีแต่อ้อยเขาลุกครับผมอ้อยที่ว่ามันปลูกแล้วมันไม่เกิดตามกำหนดที่เขาได้แล้วก็เขาลุกทิ้งมีแต่อ้อยแข็งครับภารกิจไม่สำเร็จมีสองแปลงครับไม่รู้ว่าแปลงไหนนี่ก็อีกแปลงครับไม่เหมือนกันเลยครับเป็นอ้อยน้ำท่วมครับน้ำมันจะมาตรงเนี้ยปลูกแล้วไม่เกิดไปถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับตัวนู้นดีกว่านะภารกิจของเราน่าจะไม่สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับเลยนะครับผมทางมาโคตรโหดเลยครับเฉพาะรถนะครับ กลับบ้านนะเอาเป็นว่าภารกิจของเราไม่สำเร็จตามหาอ้อยไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่ครับผมมีแต่อ้อยแข็งอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องน้องลักกี้วิดีโอด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ